Kingfish and Dye เปิดอาณาจักรกาแฟก้อนโซคิวเจ้าแรกในไทยทุ่มงบ30ล้านบาทลุยกลยุทธ์ริ้งงานนี้ใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟและอยากจะเปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟในรูปแบบใหม่แล้วก็ต้องไม่พลาดกันค่ะวันนี้รายการตลาดวิเคราะห์จะพาคุณผู้ชมมากันที่บริษัท Kingfish and Dye จำกัดผู้ผลิตกาแฟสดก้อนเจ้าแรกในไทยโดยล่าสุดได้เปิดอาณาจักรให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตกาแฟก้อนฟีสดายแบรนด์โซคิวซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่สามารถล็อกความสดได้ถึง 93% การผลิตในลักษณะพิเศษนี้สร้างความแตกต่างความสะดวกในการชงมากกว่ากาแฟสดฟีสดายทั่วไปความแตกต่างของโซคิวจะนำเมล็ดกาแฟสดมาคั่วบดและผสมกับส่วนผสมสำคัญก่อนนำมาแช่แข็งในอุณหภูมิต่ำลบ40องศาเซลเซียสจากนั้นขึ้นรูปเป็นกาแฟก้อนและระเหิดไล่ผลึกน้ำออกจากกาแฟทั้งหมดซึ่งเป็นที่มาของเครื่องหมายเทสล็อกโดยงานนี้คุณปิติพัฒน์ตันติวีรสุดผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท Kingfish and Dye จำกัดพร้อมด้วยคุณรัชนูผลทิพย์ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าบริษัท Kingfish and Dye จำกัดได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานพร้อมทั้งขั้นตอนการผลิตกาแฟก้อนซึ่งบริษัทได้ทุ่มงบลงทุนด้านเครื่องจักรโรงงานรวมกว่า100ล้านบาทและยังทุ่มงบการตลาดกว่า30ล้านบาทในการดำเนินกลยุทธ์ริ้งค่ะซึ่งจะกระจายสินค้าให้ผู้บริโภคได้ดื่มจำนวน 100,000 ก้อนทั่วประเทศเรียกได้ว่าโซคิวจะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการลิ้มรสชาติกาแฟที่มีรสสัมผัสที่เข้มข้นไม่เสียรสชาติได้อย่างแน่นอนค่ะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเข้าใจหรือค้นหาคำตอบของ8ขั้นตอนนะครับในกระบวนการผลิตกาแฟโซคิวกาแฟก้อนฟีดไดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับและเข้าใจว่ามันแตกต่างจากกาแฟสเปรย์ไดอย่างไรนะครับก็หวังว่าจะให้การสนับสนุนกันต่อไปนะครับผมเนื่องจากว่ากาแฟฟีดไดของเราอะนะครับใช้กระบวนการความเย็นเหมือนที่เห็นนะครับในการผลิตเนี่ยมันก็เลยเก็บล็อกความเป็นกาแฟได้มากกว่ากาแฟที่เป็นสเปรย์ไดหรือกาแฟผงค่อนข้างสูงครับล็อกได้ถึง 93-97% ครับผมก็อย่างที่ทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานเรานะคะแล้วก็ดูสายการผลิตของเราตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามีมาตรฐานการควบคุมเรามีขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ทุกอย่างถูกการคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะเราเชื่อมั่นว่านวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยนะคะจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะคะในเรื่องของความสดแล้วก็รสชาติได้อย่างที่ทุกท่านต้องการค่ะเราเริ่มจากจริงๆถ้าเรื่องของเรามองถึงเรื่องไอ้ช่องทางการจัดจำหน่ายก่อนนะครับว่าที่แรกที่เราจัดจำหน่ายก็คือ Lotus แล้วก็ทางออนไลน์ Shopee Lazada นะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันเราเริ่มขยายเข้าไปอยู่ในฟู้ดแลนด์นะครับแล้วเร็วๆนี้ก็คงจะไปทั่วประเทศผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับรวมถึงเทรดดิชชั่นอลเทรดครับเราคาดหวังแค่ 1% นะครับคือเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ160ล้านบาทเนื่องจากว่าตลาดกาแฟสำหรับสำเร็จรูปนะครับมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 16,000 ล้านเราคาดหวังเพียงแค่ 1% เองครับ160ล้านก็ค่อยไปทีละก้าวครับแล้วคาดหวังว่าจะเป็นทุกคนอยากเป็นที่1ครับเราก็อยากเป็นที่1แต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของกาแฟฟีดไดก่อนที่เราจะกล้าเป็นที่1ให้ได้ครับคาดการไว้ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างน้อยนะครับก็ประมาณ 7% ต่อปีตัวเลขนี้มาจากไหนมาจากการที่ว่าตลาดกาแฟฟีดไดของโลกครับมีการเติบโตขึ้นประมาณปีละประมาณ 7% ครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรามี3ผลิตภัณฑ์นะคะก็คืออเมริกาโน่แล้วก็ทีนวันแล้วก็มอคค่านะคะเราออกมาสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ลองดูก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของ R&D ทีมวิจัยของเรานวัตกรรมที่เรามีอยู่เราจะสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการผู้บริโภคที่ตอนนี้มีเทรนด์เรื่องของการทำดื่มกาแฟที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเราคิดว่าอีกไม่นานเราจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาให้ทุกท่านได้ลองชิมดูค่ะก็ฝากติดตามกาแฟโซคิวของเรานะครับติดช่องทางการติดตามก็ง่ายๆครับจะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ส่วนช่องทางการจัดซื้อนะครับหรือจัดจำหน่ายก็Lotus นะครับ Foodland นะครับ Lazada Shopee นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราเองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับเราจะมีออนแอร์ทางทีวีในประมาณเดือนกรกฎาคมครับ